อนาคตเปลี่ยนหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะอย่างที่เขาอยู่ดีเขาเปลี่ยนแพ็กเกจมาก็ไม่มีใครรู้ก่อนเลยก็เปลี่ยนเฉยเลยนะครับก็ต้องมาดูนิดนึงแต่ว่าก็รีบไปนิดนึงผมส่งงานวันนี้ผมส่งเป็นเทคแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่น่าจะทันที่จะเปลี่ยนแต่ว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันในทีได้ก็เขาเห็นด้วยว่ามันก็ดูดีกว่านะครับแล้วก็ถ้ามันไม่มีเรื่องข้อจำกัดในการส่งจำนวนข้อความเนี่ยบางอย่างที่มันส่งแยกไปเนี่ยมันก็จะดูดีอย่างเช่นคอร์สน่าสนใจเนี่ยถ้าคอร์สน่าสนใจที่เปิดใหม่หรือคอร์สเปิดใหม่มันส่งมาเป็นการ์ดเนี่ยมันน่าสนใจมากแล้วปุ่มก็คือลงทะเบียนเลยอะไรเงี้ยผมว่ามันดูดีมากแต่ถ้าส่งอย่างนั้นได้คือมันต้องแยกเป็นการส่งแต่ละครั้งที่แยกจากกันอะไรเงี้ยครับก็จะมีประเด็นพวกนี้ที่ทำให้จำนวนการส่งเมสเซจมันจะเยอะขึ้นเพราะว่าถ้าเอาไปปนกันหมดเลยในการ์ดเนี่ยบางการ์ดบอกเตือนเข้าเรียนบางการ์ดบอกว่าอันนี้คอร์สเปิดใหม่บางการ์ดบอกว่ามีการบ้านผมว่าดูแล้วแหละว่าคนใช้ก็จะงงนะก็จะเข้าใจยากนิดนึงลองคุยกับน้องๆนะคะว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นรูปแบบของภาพที่จะนำเสนออาจจะเช่นแบนเนอร์หนึ่งอันมีข้อความตัวการ์ตูนหรืออะไรอยู่ในนั้นที่บอกว่าคุณเข้าเรียนในไทยมุกหรือยังวันนี้คุณลืมทำแบบทดสอบหรือเปล่าหรืออะไรใดๆก็ตามอะค่ะแล้วให้มันลิงก์ไปที่ห้องเรียนของเขาเองที่เป็นแดชบอร์ดมันจะเห็นรายวิชาของเขาเองว่าเขามีรายวิชาอะไรซึ่งตัวเองเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาขาดอะไรตรงไหนหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะตัดปัญหาว่าแทนที่จะต้องทำแบนเนอร์ทุกวิชามาแปะให้เขาแล้วถ้าเขามี20วิชามันต้องมี20แบนเนอร์ใส่เข้ามาว่าอันนี้เขายังขาดไม่ขาดหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะได้ครับคือทางผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับว่าทางนี้อาจารย์ตัดสินใจมาว่าอยากจะได้รูปแบบไหนจริงๆทางน้องทางนี้เขาก็เสนอมาเหมือนตอนแรกเหมือนกันว่าพี่ส่งแบบนั้นไหมข้อความจะได้สั้นว่าเฮ้ยคุณมีข่าวสารนะแต่ความรู้สึกของผมคือถ้าจากการส่งมาแล้วมันบอกได้ว่าคืออะไรผมก็จะทำงานได้เร็วขึ้นไม่ต้องไปว่าข้อไหนมาก็ไม่รู้แต่รู้แต่ว่ามีอะไรใหม่แล้วมันคืออะไรใหม่ละสมมติคอร์สนิวส์มาแทนที่จะบอกอย่างเดียวว่าเป็นคอร์สนิวส์มาจากคอร์สนี้มันบอกข้อความมาด้วยนะครับว่าคอร์สนิวส์คืออะไรสักย่อๆเขาก็จะรู้ว่าเขาจะต้องกดไปดูหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับในความรู้สึกของ UX เนี่ยของ user experience มันก็จะดีกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้ต้องดูนะคือถ้ามันจำนวนมันไม่เยอะเนี่ยแบบนั้นมันจะดีกว่าแต่ในคอนเทกต์จริงๆถ้าสมมติว่าสำหรับคนที่เรียนที่เนี่ยมันเยอะจำนวนคอร์สมันเยอะเนี่ยเราจะต้องคุยกันอีกทีว่ามันที่ผมคิดมาจะไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าเราทำแบนเนอร์เดียวอะค่ะแล้วก็ตรงลิสต์ข้างล่างอะเราก็ใส่เช่นลืมทำกิจกรรมอันไหนหรือเปล่าสมมุตินะคะแล้วเขาคลิกปุ๊บมันก็จะมีข้อมูลที่อาจจะลิงก์หรือดึงข้อมูลมาบอกเช่นใน5วิชานี้เขายังไม่ไปทำแบบทดสอบมีรายการนั้นแจ้งมาบอกเขาอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องไปกองกันทีละแบนเนอร์ทีละวิชาอย่างเงี้ยค่ะได้ไหมเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับอันนี้อาจจะลองเสนอมาคือชัดเป็นเมนูแทนกดเมนูแล้วค่อยได้ข้อมูลอีกทีนึงก็อาจจะเป็นไปได้ครับถ้าอยากให้ได้แบบนั้นก็ตรงนี้ผมเข้าใจว่าต้องหารืออาจารย์อนุชัยด้วยเนาะอาจจะรีฟไว้นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวอาจจะฝากไว้แล้วก็อาจจะมาสรุปกันอีกทีว่าจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนยังไงนะครับในรอบของการทำอันนี้นะครับแต่ว่าเท่าที่ซาวดูแนวโน้มนะน่าจะคงอยากให้เปลี่ยนแต่ว่ารูปแบบเป็นยังไงอาจจะอีกเรื่องนึงนะครับก็ถ้าส่วนนี้ไม่มีประเด็นอื่นเดี๋ยวเราก็จะไปที่โมดูลถัดไปนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของเกรดบุ๊กเดี๋ยวพอดีผมจะไม่อยู่นะครับเดี๋ยวให้น้องๆคุยนิดนึงแต่ว่าผมจะกลับมาตอนบ่ายเพราะเดี๋ยวเพิ่งทราบว่าอาจารย์อนุชัยมีนัดเล็กเทคตอนบ่ายด้วยจริงๆผมแพลนว่าผมจะไม่อยู่ตอนบ่ายแต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนแผนนิดนึงนะครับเกตบุ๊กเนี่ยก็จะแจ้งอาจารย์ช้างก่อนนิดนึงว่าที่เราทำไปเนี่ยไม่ได้ไม่เกี่ยวที่เราทำนะที่เราทำได้ตามแผนทุกอย่างนะครับแต่ว่า edX เพิ่งออกเวอร์ชัน Ironwood มาอาจารย์ทราบไหมครับมีเกตบุ๊กวิวเวอร์คล้ายๆที่เราทำเลยนะครับก็เป็นการทำซ้ำซ้อนนิดนึงแต่ว่าก็คอนเฟิร์มหลายอย่างว่าที่อาจารย์ให้ requirement ผมมาถูกหมดเลยเป็นสิ่งที่คนอยากได้คือเกือบเหมือนกันเลยฮะก็คือยกเว้นที่เราทำไปเราทำได้ดีกว่าคือกราฟนะครับเรามีกราฟมีอะไรที่เหนือของเขาแต่ว่าในส่วนของตารางสิ่งที่ในตารางทำได้เนี่ยคือเกือบเหมือนกันเลยนะครับเขาจะมีที่ทำได้เยอะกว่าก็คือเรื่องของการฟิลเตอร์ตามโคฮอร์ตตามอะไรซึ่งเราไม่ได้ใช้นะครับแต่นอกนั้นเนี่ยคือแพทเทิร์นทุกอย่างเนี่ยคือเหมือนกันเลยแปลว่าทีมให้ requirement ทางนี้ก็เป็นเพนพอยต์จริงๆก็คือจับได้เหมือนกับที่เขาพัฒนาขึ้นมาเลยนะครับทีม TCU ครับโคฮอร์ตเนี่ยวันนี้เรายังไม่ได้ใช้แต่ผมมีลางสังหรณ์ว่าอีกไม่นานเราจะได้ใช้เพราะว่าเราจะเริ่มมีความต้องการที่จะเปิดคอร์สเดียวกันสำหรับคนละกลุ่มเพื่อสถิติไม่แน่ใจเดี๋ยวงั้นใช้แล้วงั้นมีโคฮอร์ตแล้วงั้นครับ
ครับตอนนี้คือเกรดบุ๊กเนี่ยที่มีอยู่ตอนนี้นะด้วยฟีเจอร์ของเราตอนนี้จะไม่ได้แยกโคฮอตเพราะว่าในเกรดบุ๊กรีพอร์ตที่เรามีเราไม่รู้โคฮอตเราก็จะฟิลเตอร์แยกไม่ได้นะครับแต่ว่าในตัวใหม่ใน Ironwood เนี่ยมันจะมีข้อมูลพวกนี้เพิ่มขึ้นทำให้เขาสามารถฟิลเตอร์ตามโคฮอตได้นะครับก็เพราะฉะนั้นยังไงฟีเจอร์เนี่ยผมณตอนนี้ผมไม่มีข้อมูลที่ผมจะ implement ฟิลเตอร์ตามโคฮอตขึ้นมาได้นะครับโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวผมให้น้องเริ่มแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตแวบไปนิดเดียวผมกลับมานะครับขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มตัวเกรดบุ๊กเลยนะคะค่ะตัวเกรดบุ๊กนะคะตัวคุณสมบัติของระบบก็คือเราจะสามารถอ๋อได้ๆคุณสมบัติระบบของเกรดบุ๊กนะคะเราก็จะพัฒนาตัวเหมือนสามารถเปิดไฟล์ CSV แต่ว่าดูบนเว็บไซต์ได้ทุกนักเรียนทุกคนในวิชานั้นๆเลยค่ะไม่ได้ลิมิตเป็น200คนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตัวกราฟ Visualization ด้วยเพื่อให้พี่ๆกับอาจารย์ผู้สอนสามารถเข้ามาดูกราฟได้ค่ะเริ่มแรกเลยนะคะโฟลว์ของการเข้าใช้งานระบบจริงๆตอนแรกตั้งใจว่าจะให้ทุกคนสามารถคลิกเข้าวิชาที่อยากทราบได้เลยแต่ว่าไม่สามารถเอาหน้านั้นขึ้นโกไลฟ์ได้เพราะมันจะกระทบกับ
ของจริงอะค่ะก็เลยมีการทำตัวจำลองไว้ให้ค่ะแต่อันนี้เดี๋ยวมิวจะอธิบายโฟลว์การใช้งานก่อนค่ะเริ่มแรกคือล็อกอินเข้ามาที่ไทมูคค่ะหลังจากนั้นก็คือลงชื่อเข้าใช้งานปกติเลยค่ะเข้าไปที่แดชบอร์ดเข้าไปที่วิชาที่อยากเห็นข้อมูลค่ะหลังจากนั้นก็ไปที่อินสตรัคเตอร์แล้วก็เข้าไปที่ data download เหมือนเราจะไปดาวน์โหลดตัวเกรดรีพอร์ตค่ะตัวเมนูเกรดรีพอร์ตจะมีปุ่มให้คลิกแล้วพอเขาเจน CSV ไฟล์เสร็จลิงก์ก็จะโชว์ด้านล่างถูกปะคะค่ะอันนี้คือตัวภาพที่ของจริงนะคะแล้วเดี๋ยวมิวจะเข้าตัวจำลองให้ดูว่าค่ะอันนี้คือเป็นตัวจำลองบนเซิร์ฟเวอร์เฉยๆนะคะหายไปไหนถ้าระบบปัจจุบันนะคะจะมีแต่ลิงก์ CSV ฝั่งซ้ายแต่ว่าเดี๋ยวเราจะถ้า go live ก็จะมีปุ่มด้านขวาให้แล้วคนที่อยากเห็นไฟล์นั้นนะคะก็คือคลิกปุ่ม open ค่ะแล้วก็มันจะวิ่งเข้ามาที่หน้านี้ค่ะถ้าพี่ๆเห็นสไลด์ถัดไปจะมีคลิกให้คลิกระบบทดสอบตรงนี้ค่ะลองคลิกเข้าไปได้เลยค่ะจะขึ้นหน้านี้เหมือนกันลองเข้าไปได้ค่ะอันนี้เข้าได้กดคลิกตรงปุ่มสีแดงอะค่ะคือมันจะเป็นป๊อปอัพนิวป๊อปอัพใหม่ขึ้นมาใช่ค่ะเป็นแท็บใหม่แท็บขึ้นมาใหม่เลยค่ะค่ะตัวกราฟอันแรกนะคะก็จะบอกว่าวิชานี้มีนักเรียนกี่คนอันนี้คือมิวเลือกวิชาจริงในไทยมุกแต่ว่าเป็น2017อะค่ะเป็นวิชาเก่าลองเอามาโชว์กราฟให้ดูก่อนค่ะอันนี้มีนักเรียน366คนแล้วก็มียอด active กับ not attempt อะค่ะอันนี้คือเราดึงตามข้อมูลใน CSV ไฟล์เลยที่ generate report ออกมาค่ะจะตอนนี้จะเห็นเป็นข้อมูลเดียวกันเพราะว่าไม่สามารถดึงข้อมูลจากไทยมุกจริงของปัจจุบันณตอนนี้เลยไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลเก่าค่ะแต่ถ้าอาจารย์อยากลองอาจารย์ส่งไฟล์ CSV มาแล้วเดี๋ยวหนูเอาขึ้นเซิร์ฟจำลองให้เพื่อทดสอบอะค่ะค่ะแต่อันนี้ก็คือจะเป็นกราฟเบื้องต้นนะคะถ้าตัว active ก็คือเราจะดึงจากยอดที่เขาเคยเข้าไปทำอะไรสักอย่างนึงในแบบฝึกหัดค่ะแต่อาจจะทำไม่เสร็จก็ได้แต่มันจะไม่ขึ้นว่า not attempt ค่ะส่วนภาพถัดมานะคะแท็บถัดมาคือภาพข้อมูลอันนี้จะเป็นคะแนน Max Min Average ค่ะของทุก assignment ในวิชานั้นอย่างวิชานี้จะมี pre-test แล้วก็มี exercise 1 2 3 4 5แล้วก็มี post-test ค่ะซึ่งวิชาหน้านี้จะเป็นข้อมูลรวมจะบอกทุก assignment ของวิชานี้ส่วนแท็บข้างบนนะคะที่เห็นอีก3แท็บอันนี้จะแบ่งตามประเภทของเกรดโพลิซีวิชานั้นๆค่ะเวลาอาจารย์เขาเข้าไปเซตเกรดโพลิซีจะมีมันอยู่อีกหน้านึงพี่น่าจะเคยเข้าเกรดโพลิซีป่ะคะถ้าไม่เคยเดี๋ยวมิวจะเข้าให้ดูว่าที่อาจารย์เขาเซตอะค่ะลองเข้าให้ดูก็ได้ลองเข้าให้ดูเข้าดูให้หน่อยอันนี้ค่ะอันจะเป็นหน้าของสตูดิโออะค่ะถ้าตัวเกรดโพลิซีจะอยู่ในเกรดดิ้งค่ะค่ะอันนี้ค่ะจะมี assignment type ชื่อ assignment ที่เมื่อกี้โชว์ในหน้านี้ค่ะจะมี pre-test exercise แล้วก็ post-test 3ตัวนี้ก็คือจะเป็นประเภทของ assignment ที่อาจารย์เขาตั้งไว้แล้วเขาก็จะใส่ weight ของวิชานั้นของประเภทนั้นไว้ค่ะซึ่งตัวนี้จะคำนวณออกมาอยู่ใน CSV file ที่เป็นคะแนนเต็ม1 0ถึง1แล้วก็จะเป็นทศนิยมอะค่ะ
ถ้าเกิดว่าเขาเป็น non graded activity เราไปคิดด้วยเปล่าเป็น report ได้ป่ะครับเอาไปคิดด้วยใช่ไหมอันนี้คือดึงคะแนนจาก CSV file เลยอะค่ะอะไรปรากฏในใช่ไหมคะใช่ครับก็ถ้ากดนิวตรงนี้ก็คือแล้วแต่อาจารย์เลยว่าเขาสร้างไว้กี่ประเภทค่ะแล้วถ้าเกิดอาจารย์เขาอยากดูเฉพาะเอ็กซ์เซอร์ไซส์อย่างเงี้ยค่ะเขาไม่สนใจ PTest กับ Post-test กราฟก็จะดึงเฉพาะอันให้ก็คือกราฟจะมีแท็บตามประเภทของ assignment ถ้ามี4ประเภทก็จะมีอีกแท็บนึงโผล่มาค่ะก็คือจะเหมือนเราฟิลเตอร์เป็นรูปๆให้ค่ะถ้าเอาเมาส์ไปจ่อก็จะมีบอกว่า assignment ชื่อเนี้ยมี max min average เท่าไหร่ก็คำนวณจากข้อมูลที่ได้จาก CSV file ณที่ณเวลาที่อาจารย์เขากด generate ตอนนั้นนะคะ มีคำถามเพิ่มเติมสำหรับหน้านี้ไหมคะนี่นะครับเพราะว่าผมว่ามันดีมากที่แม้กระทั่ง non graded เอามาใช้ได้เช่น pretest ซึ่งปกติในไทยมู pretest ส่วนใหญ่จะไม่เก็บคะแนนแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถมี tools บอกได้ด้วยว่า pretest เขา pattern การตอบเป็นยังไงเวลาไปทำวิจัยต่อเนี่ยมันจะ meaningful มากว่า pretest กับ posttest movement มันเป็นยังไงสิ่งที่ผม concern ก็คือตอนนี้ในการทำpretest ที่ไม่เก็บคะแนน non graded นะครับในการตั้ง grading policy ไปเกี่ยวไม่จำเป็นต้องไปกรอกเพราะไม่งั้นเวลาที่ไปดู progress นะครับมันจะกลายเป็นแท่งแนวตั้งที่ถี่มากๆโดยที่จะเป็นหลายๆแท่งที่ไม่ได้เอามา progress ในเวลาไปกด progress เมนูเวลาเข้าไปใน LMS นะครับผู้เรียนจะเช็ค progress ตัวเองได้ใช่ไหมครับเขาจะเจอหลายๆแท่งมากซึ่งตัวนี้ผมก็เลยบอกทุกๆคนในทีมบอกว่าเวลาตั้งค่า pretest ที่เป็น non graded ไม่ต้องไปตั้งค่า grading policy เพราะว่าไม่งั้นมันคือมันประเด็นมันคือหน้า progress นะครับมันจะ too much information ทีนี้พอมีไอ้นี่ปุ๊บเนี่ยมันคนละเรื่องแล้วการไปตั้งค่า grading policy สำหรับอะไรก็ตามที่ไม่เก็บคะแนนสอบจริงกลายเป็นเรื่องสำคัญละงั้นต้องกลับไปแก้ใช่ไหมครับอันนี้เวลาเราสื่อสารกับแม่ขายเราจะได้อธิบายเขาถูกแต่ว่าข้อเสียมันมาลองคลิก progress สักอันได้ไหมครับผมอยากจะให้ดูนิดนึงพอดีอันนี้มันไม่มีคนเรียนนะคะมันจะไม่เป็นวิชาจำลองที่ตั้งเทียบไว้เข้าของไทยมุกจริงได้ป่ะไทยมุกจริงแล้วเอาวิชาใดก็ได้คอสโปรเกรสครับแล้วก็เดี๋ยวจะเห็นเป็นแท่งบางคนเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยมีเป็นร้อยเลยมันเยอะเกินไปใช่ที่เรียนแล้วครับใช่ครับคืออย่างนี้มันขึ้นอยู่กับ grading policyถ้าเขามี grading policy มันก็ขึ้นได้ด้วยดังนั้นตอนนี้ผมกำลังเห็นประโยชน์ว่าเอาไปใช้ได้ไออย่างเงี้ยครับอย่างคนเนี้ยเนี่ยเยอะมากเลยนะอันนี้แต่นี้ยังไม่ได้เยอะที่สุดใช่ไหมครับถ้าเราดูอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเขาทำประเภทหนึ่งของกิจกรรมเพราะสุดท้ายคุณก็ไม่เก็บคะแนนเพียงเพราะว่าเพื่อให้ประสบการณ์ในการดูตรงนี้ซึ่งถ้าดูผ่านมือถือนะมันจะดูยากมากแต่ตอนนี้การมาของวันนี้ทำให้ผมคิดใหม่ว่าโครงการมันเป็นเรื่องสำคัญจะได้สื่อสารเมื่อเราเปิดใช้มันจะได้ปรากฏข้อมูลตามที่ผมทำไปดีด้วยต้องบอกว่าเคยมีกรณีศึกษาที่รายวิชาทีซี101อะค่ะทำ pretest posttest แล้วต้องไปใช้ผลวิจัยแต่ปรากฏว่าpretest เขาไม่ได้มาตั้งค่าไว้ในตัว grading ทีเนี้ยการดูข้อมูล pretest มันกลายเป็นว่ามันก็จะไม่ขึ้นอยู่ในหน้า progress แล้วเขาก็จะต้องไปดูข้อมูลจากตัวล่างของแต่ละคนว่าได้คะแนนเท่าไหร่เงี้ยค่ะเพราะว่ามันไม่มาโชว์ในกราฟซึ่งจริงๆก็มองว่า pretest ก็ยังสำคัญนะคะอาจารย์แต่ก็เวทเป็น0ไปนะคะอ
ค่ะงั้น เดี๋ยวกราฟอันนี้ไปต่อเลยนะคะให้เขาดูค่ะถ้าเกิดเป็นในมุมเทสที่ประเภทนั้นมีแค่แบบฝึกหัดเดียวอะค่ะกราฟมันจะเป็นจุดอันนี้ก็คือมันเป็นลักษณะของกราฟว่ามันจะไม่มีวาดเส้นออกมาให้ดูอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้มิวจะอธิบายเผื่อใครเข้ามาอาจารย์เข้ามาแล้วเขางงว่าทำไมมีจุดเดียวอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมีมากกว่าหนึ่งก็คือจะมีเส้นวาดให้ค่ะอันนี้ก็คือจะจบในมุมของกราฟค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าตรงตาม requirement ที่เก็บไว้ก็คือพี่ๆสามารถดูยอดตาม TOR ว่ามีนักเรียน active ผ่านเกณฑ์ของวิชานั้นๆไหมอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีจำนวนบอกตรงนี้ให้ด้วยว่ามีกี่คนหรือว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะเมนูถัดมานะคะเมนูถัดมาจะเป็นตารางคะแนนซึ่งตัวนี้จะสามารถดูนักเรียนได้มากกว่า200คนก็คือเราจะแบ่งเป็นหน้าละ10คนหรือว่าจะดูที100คนเลยก็ได้มันก็จะแบ่งเป็นหน้าให้แล้วเราก็เลือกหน้าข้างล่างได้ค่ะว่าอยากไปดูหน้าที่เท่าไหร่ค่ะสำหรับวิชานี้มี300กว่าคนก็คือจะหน้าสุดท้ายก็จะตามนี้ค่ะก็จะน้อยหน่อยเดี๋ยวมิวจะเปิดเป็นหน้าละ10คนจะได้อธิบายง่ายๆนะคะค่ะตัวตารางคะแนนนี้จากรอบที่แล้วที่รับฟีดแบ็กกลับมาว่าอาจารย์อนุชัยบอกว่าเอาให้เหมือนกับ CSV ไฟล์จะได้คนที่ดูจะได้ไม่งงค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเรียงหัวข้อคอลัมน์ตาม CSV ไฟล์เลยแล้วก็เกรดกับคะแนนทุกอย่างข้อมูลจะตรงกับ CSV ไฟล์เพื่อให้ผู้ใช้ไม่สับสนว่าคะแนนนี้คือดึงมาจากไหนอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นยังเป็นจุดทศนิยมอยู่ค่ะส่วนคะแนนถ่วงน้ำหนักจะเกิดจากการคำนวณเวทจิ้งของหน้าเกรดดิ้งเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่เข้าไปค่ะก็คือเกรดอย่างอันนี้ที่หัวคอลัมน์อะค่ะจะสังเกตเห็นว่าวงเล็บเปอร์เซ็นต์เอาไว้ค่ะเดี๋ยวมือซูมให้แรกก็จบคือมันนี่รัดเนี่ยอันนี้เดี๋ยวซูมให้ดูก่อนนะคะค่ะอันนี้ถ้าตัวพีเซตอันนี้คือพีเทสเซตเอาไว้ว่ามีเวทเป็น 10%ตัวแบบฝึกหัดที่1 20แล้วก็เรียงไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ไม่ทำอะไรเลยค่ะอาจารย์อยากเห็นแบบสวยงามก็ต้องกรองคะแนนที่มีคะแนนขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ1คือเต็ม100เลยค่ะอันนี้เป็น CSV ไฟล์1คือได้1เต็ม100ใช่ค่ะเกรดถ้าในช่องเกรด1คือ 100% ค่ะถ้าในช่องเกรดนะคะใช่ค่ะค่ะเพราะตัวคอลัมน์อะค่ะสามารถซอร์ตได้ก็คือก็คลิกได้เหมือนเราใช้ Excel อะค่ะเพื่อให้ user สามารถแบบอยากรู้อยากเรียงข้อมูลอะไรก็คลิกได้เลยค่ะค่ะใช่ค่ะตัว user name หรือว่าเกรดพวกนี้ค่ะสามารถฟิลเตอร์ได้อย่างเช่น user name อยากรู้ว่านักเรียนที่อาจจะขึ้นต้นด้วยตัว rอาจจะเป็นโค้ดสำหรับนักเรียนคนนั้นๆหรืออะไรเงี้ยค่ะพอฟิลเตอร์ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเนี่ยค่ะขึ้นต้นด้วย RB ก็จะมาหมดเลยค่ะอันนี้คือไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะอันนี้มันจะไปเทคตัวแรกใช่เป็นการฟิลเตอร์จากเรียงตัวเทคเลยค่ะอันนี้คือในมุมของคนหาชื่อผู้เรียนเฉพาะได้ไหมคะใช่ได้ค่ะมีช่องได้อย่างเช่นสมมุติจะหาคนนี้แล้วกันนะคะ copy
เนี่ยค่ะก็จะขึ้นเลยเฉพาะคนค่ะหาเฉพาะคนได้หาที่ขึ้นต้นอย่างเดียวก็ได้ค่ะแล้วก็พอเราจะล้างใหม่หมดเลยก็แค่กดรีเซ็ตมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมค่ะส่วนตัวเกรดถ้าอยากเห็นเกรดก็สามารถเลือกเท่ากับน้อยกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเท่ากับแล้วก็มากกว่าเท่ากับได้ตามคะแนนที่เราอยากทราบของเกรดรวมของทุกคอลัมน์เลยค่ะทุกคอลัมน์จะมีใช่ลองดูถ้าเกิดว่าดูเฉพาะคนที่ผ่านมีจำนวนกี่คนอะไรเงี้ยได้ไหมคะผ่านคือต้องระบุตัวเลขอะค่ะว่าเลขหนึ่งคือเลขผ่านถูกไหมคะหนึ่งคือเต็มร้อยค่ะใช่ค่ะเอาผ่านแต่เกณฑ์เราที่70%ใช่ไหมไม่เท่ากันอีกแล้วถ้าสมมุติ70%นี่เราดูยังไงคะก็ใส่ 0.70 นี่เหรอคะถ้าเป็นตัวเกรดใช่ค่ะ 0.7 ก็ใส่ว่ามากกว่าเท่ากับมันก็0.7มันเนี่ยค่ะมากกว่าเท่ากับ 0.7 มันก็จะเริ่มจาก 0.85 ค่ะอันนี้คือคะแนนที่นักเรียนในนั้นอันนี้ค่ะอ๋อต้องซอสจำนวนสรุปให้ไหมคะว่าเนี่ยบอกค่ะที่เราฟิลเตอร์มาอยู่ตรงนี้แล้วมันได้เท่าไหร่ได้จำนวนกี่คน37คนค่ะอยู่ตรงด้านล่างจะมียอดรวมของโลให้เพราะว่าผู้สอนเขาต้องเอาตรงนี้มาสรุปว่านะพอดึง Data มาแล้วเนี่ยคนผ่านของเขามีกี่คนแทนที่จะไปไล่ของเดิมเนี่ยใช้ Excel แล้วต้องมานั่งไล่ซ้ำเองว่าใครที่จำนวนที่เกินกว่า 0.7 ขึ้นไปเนี่ยถึงว่าผ่านมีกี่คนต้องมานั่งไล่รีเช็คจะเสียเวลามากค่ะก็พอฟิลเตอร์เกรดรวมตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะบอกว่าฟิลเตอร์ออกมาเจอเท่าไหร่อะค่ะอันนี้ค่ะลากไม่ติดฟิลเตอร์เสร็จแล้ว export ยังไงอะครับ export เฉพาะผล export ผลตรงนี้ได้ค่ะ export เป็น CSV มันจะเป็นการ export ที่ฟิลเตอร์เมื่อกี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเจอว่าโอ้ดีมากเนี่ยค่ะเดี๋ยวอันเดียวเปิดได้เลยอันนี้เปิดได้เลยค่ะค่ะเมื่อกี้นะคะที่เราฟิลเตอร์อะค่ะก็คือ 0.7 ใช่ไหมคะจากเกรดทีนี้เรากด export file มาค่ะไฟล์ที่ผู้เรียนทั้งหมดอะค่ะที่มีคะแนนมากกว่า 0.7 อะค่ะก็จะมาอยู่ในไฟล์ CSV นี้อะค่ะโดยผู้สอนก็จะสามารถดูได้จากในนี้เลยอะค่ะหรือว่าถ้าผู้สอนอยากจะฟิลเตอร์ในคอลัมน์อื่นอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเลือกได้เหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็คือจะช่วยผู้สอนในเรื่องสมมุติว่าผู้สอนบังคับกำหนดให้ผู้เรียนนะคะสมัครในไทยมูกแล้วเป็นชื่อ username เดียวกันอย่างเงี้ยค่ะผู้สอนก็แค่ฟิลเตอร์ username แบบอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมคะคือเป็น RB อะค่ะจะมีข้างหน้าเหมือนกันหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือจะสามารถฟิลเตอร์2ช่องพร้อมกันได้แต่ว่าเลือกได้แค่ใช่ค่ะได้แค่2ช่องอะค่ะค่ะเดี๋ยวอันนี้หนูขออนุญาตรีเซ็ตก่อนก็คือจะมีรายชื่อของนักเรียนที่มี RB เงี้ยค่ะทั้งหมดเลยถ้าเรากด export file อะค่ะผู้สอนก็จะสามารถดูแค่เฉพาะนักเรียนของตนเองได้อะค่ะว่าคนที่กำหนดให้สมัครอะค่ะเข้ามาเรียนไหมแล้วก็ได้คะแนนเท่าไหร่เป็นข้อมูลสรุปให้อาจารย์เห็นได้ค่ะใช่ค่ะใช่อันนี้ในมุมของผู้สอนที่ต้องการให้นักเรียนในคอร์สของตัวเองเข้ามาเรียนในไทยมูกอะค่ะใช่แล้วก็จะง่ายต่ออาจารย์ที่จะมาดูข้อมูลตรงนี้ค่ะโค้ดอะค่ะเราจะใช้ ID ที่เป็นบัตรประชาชน1คนต่อ1 account
ทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมตินะวันที่เขาเป็นนักศึกษาในมหาลัยเขาใช้อีเมลนึงสมัครมาแต่ต้องสมัครขึ้นต้นด้วย KU สมมตินะคะมันจะมีผลอะไรกับอนาคตถ้าสมมติว่าเขาไปเรียนมออื่นหรือว่าเขาไม่ได้เรียนอยู่ใน KU แล้วแต่รหัสตรงนั้นไม่แน่ใจว่ามันจะกระทบกันอะไรหรือเปล่าฝากอาจารย์ไปดูนะคะว่าจะหาวิธีไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มองว่าอย่างเงี้ยเป็นไปได้น้อยมากที่อาจารย์จะบอกให้นักศึกษาสมัครโดยขึ้นต้นด้วย KU ก่อนแล้วพี่จะได้รู้ว่าคุณคือนักศึกษาของพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะได้อยากฟอนต์ใช่ไหมคะตัวฟอนต์ใช่ไหมคะได้ค่ะตรงนี้ผลที่เป็นกราฟหน้าแรกค่ะจะเห็นเฉพาะคนที่เรียนที่เป็นแอคทีฟกับคนที่ไม่เรียนใช่ไหมคะคนที่จะที่เป็นชาร์ตอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คือผลของคนแอคทีฟก็คือว่าสมัครแล้วแอคทีฟก็คือมีการเข้าทำกิจกรรมในระบบในรายวิชากับสีแดงคือคนไม่ทำกิจกรรมเลยใช่ค่ะแล้วทีนี้สามารถเพิ่มสมมุติว่าอันนี้เสนอนะคะว่าเพิ่มสำหรับมีชาร์ตอีกชาร์ตนึงที่บอกว่าในวิชานี้สรุปแล้วมีผ่านกี่คนไม่ผ่านกี่คนโดยมีชาร์ตนี้ให้เห็นอ๋อค่ะเพราะว่าอย่างแต่บางวิชาไม่เท่ากันอีกใช่ไหมค่ะอันนี้เดี๋ยวรับไปปรึกษาพี่ๆที่ทีมนะคะค่ะก็ในส่วนของตัวที่เป็นแผนภูมิของคนที่ผ่านและไม่ผ่านใช่ไหมคะคนที่แอคทีฟอะค่ะก็คืออย่างน้อยๆ1ครั้งเข้าไปทำแบบฝึกหัดอะค่ะไม่ถือว่าแอคทีฟค่ะก็เหมือนที่พี่ๆบอกว่าเข้าไปดูอย่างเดียวแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะคะแบบเข้าไปดูอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ทำกิจกรรมเลยมันก็จะไม่มีความคืบหน้าค่ะของการเรียน
ครับผมว่ามันมี2คำคำที่อยู่ใน insight คือ engagement กับ performance ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เรา redefine คำใหม่คือคำว่า active โดยที่ definition ของทีมวิจัยบอกว่าวัดการ active คือทำแบบทดสอบอย่างน้อย1ครั้งนี่ by definition ของทีมวิจัยนะซึ่งถ้าถามผมมีความรู้สึกว่าครับภาพลักษณ์ก็คงจะดูไม่ดีแต่ผมกำลังคิดถึงความจริงอย่างนี้ครับในไทยมูนะครับมีผู้เรียนประเภทหนึ่งซึ่งถ้าเอาหลักเกณฑ์ของเกมมิฟิเคชันมาจับนะครับเขาจะเป็นพวก Windows Shopper ก็คือมาเปิดวิดีโอดูไม่สนใจทำแบบทดสอบเพราะว่าจุดประสงค์ของเขาไม่ได้มาเพื่อจะได้ Certificate แต่เขาเข้ามาเพื่อเสพความรู้ครับดังนั้นการที่เขาไปคลิกดูวิดีโอเกิด Engagement ของเขาเนี่ยเขาเกิด Engagement ถามว่าเขา Active ไหมเขา Active นะครับเหมือนกันบางคนที่เข้าไปแล้วทำแบบทดสอบเลยอาจจะไม่เคยดูวิดีโอเลยก็ได้แต่ถูก Define ว่า Activeผมเลยว่าคำ definition ของ active ตรงนี้คงไม่ใช่ active แล้วล่ะอันนี้เรา define ว่าคนที่ทำแบบทดสอบอันนี้คือ active ตรงนี้นะครับแต่ถ้าถามผมนะผมก็ต้องอยากจะรู้ว่าคนที่เข้ามาดูวิดีโอจริงหรือทำแบบทดสอบจริงหรือแยกเป็นทั้งเลยครับดูวิดีโอกี่คนอะไรอย่างนั้นมันต้องมีกลยุทธ์ออกมาอันนี้ misleading นิดนึงครับไม่ใช่นิดนึงอาจจะมีสิ่งค่อนข้างจะเยอะเลยอันนี้อาจจะต้องเรียนนิดนึงค่ะพอดีรอบที่แล้วรับฟีดแบ็กมาแล้วได้คำมาแบบนี้ก็เลยยึดตามนี้แล้วก็มีการถามอาจารย์อนุชัยแล้วว่าจะให้โชว์เป็นคำว่า active เกิดจากอะไรก็คือตกลงกันมาเป็นลักษณะนี้มิวก็เลยอธิบายในมุมที่เราฟิลเตอร์ข้อมูลมาได้จริงๆแล้วก็โชว์ตัวเลขที่เกิดจากอะไรอะค่ะแต่อันนี้คือเปลี่ยนได้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนแล้วก็คือมันจะไม่สามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นกราฟที่มันถูกเจนขึ้นมาเป็นแบบ static code อะค่ะถ้าเกิดอยากให้เปลี่ยนตามที่แอดมินได้เข้าไปเซตได้จะนอกเหนือตัว requirement ของการแสดงผลตัวนี้เลยค่ะแต่ตอนนี้ยังเปลี่ยนได้อยู่ว่าอยากให้แก้เป็นคำว่าอะไรแล้วอยากให้ดึงเฉพาะนักเรียนที่ได้คะแนนแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะยังแก้ได้อันนี้เห็นด้วยกับอาจารย์ช้างนะคะแต่ว่าคำว่า active เนี่ยถ้าเราเพิ่มแถบสีให้แสดงเห็นได้ชัดว่า active จากการเข้ามาเรียนและทำวัตถุประสงค์ของรายวิชา active จากการเข้ามาเรียนและดูวิดีโอหรือ active จากการทำทั้งสองอย่างไม่รู้ว่าทำได้ไหมข้อมูลไม่มีให้เพราะว่าข้อมูลอันนี้เกิดจากคะแนนของ CSV ในไฟล์อะค่ะถ้าจะเทียบให้ดูคือเป็นตัวนี้เลยมีประโยชน์ครับคือผมมองว่าเรื่องของคำว่า active เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าดูในรีเสิร์ชข้างนอกเขาก็มักจะพูดถึงคนที่เข้ามาดูวิดีโออย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับก็แต่ผมมองว่าณเฟสนี้ณข้อมูลที่เราเล่นได้ณตอนนี้เนี่ยมันยังลงไปเราลงไปไม่ถึงตัวล็อกไฟล์ซึ่งมันเป็น Big Data นะครับในเฟสต่อไปก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะได้ลงไปนั่นเหมือนกันถ้ามีความมีประโยชน์จริงนะครับแล้วก็ผมว่าก็น่าจะ provide statistic ที่มันแม่นยำขึ้นนะแต่ณตอนนี้เนี่ยด้วยข้อมูลที่เรามีโดยดึงจากข้อมูลของ NX ที่มัน export ออกมาได้ใช่ไหมครับในฐานข้อมูลก็จะเป็นการทำกิจกรรมอย่างน้อยหนึ่งครั้งอาจจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับเป็น engage หรือว่าเป็น active อันนี้เดี๋ยวลองคุยกันดูอีกทีนะครับงั้นผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมเข้าใจเราเจนจาก grading report มันไม่ได้บอกว่าดูวิดีโอกี่รอบอะไรงั้นมันไม่ได้ตรงนั้นแต่ว่างั้นเราซื้อคำกันตอนนี้ก็คือno attempt มาถูกแล้วคือยังไม่ได้ attempt ในการทำแบบทดสอบเลยกับอีกอันนึงมันไม่ใช่ active ละมันก็ถึงไม่ใช่ activity ด้วยคือเขาวัดได้แค่แบบทดสอบอย่างเดียวเลยตอนนี้ discussion บอกก็วัดไม่ได้เพราะมันไม่ได้มีข้อมูลปรากฏอยู่ใน grading report นะครับ grading report มีแค่ข้อมูลใดก็ตามที่เรา define ไว้ใน grading policy ดังนั้น pre-test ถ้า define ไว้ก็มา post-test final exam อย่างเงี้ยมาครับงั้นตรงนี้ต้องเปลี่ยนคำว่า active เป็นคำอื่นเช่นผมไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคือทำแบบทดสอบบ้าง1อันคือมันไม่ใช่คำว่า active แน่นอนแล้วตอนนี้ครับฝาก
ดร.ชุติพรช่วยคิดคำครับครับโอเคคือกิจกรรมหนึ่งถ้าเป็น discussion board ตรงนี้ก็จะไม่บอกครับอันนี้ต้องเป็นควิสอย่างเดียวเลยไม่ได้ไม่ได้อันนี้เป็นฟีเจอร์ที่ใครๆก็ต้องการวันนี้ยังไม่ได้ Nettech ยังทำให้ไม่ได้จริงๆมันมีคือถ้าโพสต์ใน discussion board ให้ได้คะแนนด้วยแต่ว่ามันยังไม่มีมันยังใช้ไม่ได้ครับงั้นตรงนี้เดี๋ยวต้องขอคำใหม่ครับอนุญาตนิดนึงได้ไหมครับคือถ้าอย่างนี้เรามา define กันไหมครับว่าคำว่า active นี่หมายความว่ายังไงบ้าง define ไปเลยมันจะได้ไม่ต้องไปหาคำให้มันยุ่งยากดีไหมครับตอนนี้ผมเข้าใจต้อง define กันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวรออาจารย์นุชัยก็แล้วกันแต่ถ้าถามว่าตรงนี้เป็นยังไงต้องใช้คำว่าอะไรแทน activeเดี๋ยวเรามาเบรนสตอร์มกันบ่ายนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวขออาจารย์อนุชัยด้วยอาจจะมีมุมมองผมนึกออกแล้วในตอนที่ประชุมครั้งที่แล้วที่วิดีโอคอนเฟอเรนซ์เรามีการคุยถึงคำว่าแอคทีฟและอาจารย์อนุชัยแกมีประเด็นด้วยเพราะนั้นผมลืมไปแล้วว่าประเด็นของอาจารย์อนุชัยคืออะไรแต่พอยต์ของผมตอนนี้คือตอนนี้มันไม่ใช่คำว่าแอคทีฟละนะครับมันคืออย่างน้อยคุณได้ทำแบบทดสอบแล้ว1ครั้งมันเป็นอันนั้นถ้าเขียนเต็มๆในภาษาไทยครับผมครับอาจารย์ช้างคะอันนี้เป็นวิชาของอาจารย์นะคะตามไฟล์ CSV ที่ให้มาผมอยากเห็น data จริงๆผมเลยเอาวิชาของผมซึ่งเป็นเฟส1ซึ่งสอนตั้งแต่ insight ยังไม่มีผมไม่เคยรู้สถิติเลยไม่เคยทราบเพราะนั้นเขาลองมารันให้ดูจะได้เห็นว่าเป็นยังไงมันปิดไปแล้วมันก็เลยไม่มีคนทำหรือเปล่าออทำหมดเลยครับอ๋อครับอ๋อขอบคุณครับอาจจะเป็นภาษาไทยใช่ไหมภาษาไทยมันก็เลยขึ้นมาข้างล่างเยอะๆใช่ครับน่าจะต้องข้างล่างต้องเป็นแนวตั้งนะครับไม่งั้นมันอ่านไม่ได้มันตีกันโอ้ถ้าเห็นอย่างนี้เราผู้สอนชื่นใจตายเลยคะแนนส่วนใหญ่สูงครับก็จะเป็นประเภทของกิจกรรมที่คอร์สอาจารย์อันนี้นะมันน่าจะเกิดจากไฟล์ CSV ถ้าชื่อข้างล่างมันมีปัญหาอยู่ครับคือคะแนนของโค้ชเทียร์โอเคครับอันนี้ก็เป็นปัญหาจากชื่อข้างล่างเหมือนกันใช่ไหมครับไอ้อย่างเงี้ยผมจะเห็นแต่ข้อมูลที่เป็น text เป็นใน Excel ไม่เคยเห็นเป็นกราฟอย่างนี้งั้นถ้าผมเห็นตั้งแต่แรกเนี่ยอันนี้มีค่ามากผมจะได้มอนิเตอร์ได้เลยว่าวีคไหนที่ผู้เรียนคะแนนได้น้อยมากผมจะได้หาวิธีสื่อสารหรือปรับปรุงเนื้อหาวิชาของวีคนั้นให้มันสอดคล้องกับผู้เรียนอันนี้เนื่องจากเป็น DN นะก็ไม่ได้นะครับแต่ก่อนนั้นน่าจะไม่เนี่ยมีประโยชน์มากเลยครับแต่ถ้าเป็นในมุมตารางคะแนนชื่อคอลัมน์มาหมดเลยค่ะน่าจะเป็นที่กราฟเดี๋ยวมีไปเช็คให้ค่ะต้องขอบคุณอาจารย์ช้างที่
not available ด้วยI'm not afraid to die.
ค่ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตสรุปจบของเกรดบุ๊กในส่วนนี้นะคะก็คือการใช้งานตามคุณสมบัติสามารถดูภาพแผนภาพได้นะคะแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานตามโฟลว์ของคู่มือค่ะแต่ว่าจะเหลือ implement ให้ครูสามารถเข้าไปที่เมนู instructor กดดาวน์โหลดแล้วก็สามารถลิงก์มาที่ตัวจริงได้นะคะอันนี้คือเป็นส่วนที่เหลือค่ะส่วนในรูปแบบตารางก็คือสามารถดูได้ตามข้อมูลจากไฟล์ CSV ที่อาจารย์เจเนเรตออกมาค่ะแล้วก็สามารถเรียกดูคะแนนที่ถูกถ่วงน้ำหนักตามเปอร์เซ็นต์ที่อาจารย์เซตไว้ในเกรด policy แล้วค่ะกรองคะแนนสามารถเรียงข้อมูลคะแนนในตารางได้แล้วก็สุดท้ายก็คือสามารถ export ออกมาเป็น CSV ไฟล์ในรูปแบบที่ฟิลเตอร์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เรียบร้อยของในมุมเกรดบุ๊กค่ะและเดี๋ยวตอนบ่ายจะรีลันอีกรอบนึงแล้วก็เพื่อถามตัว LINE Official แล้วก็ประเด็นต่างๆค่ะอันนี้อาจอยู่มีอีกนิดนึงอะค่ะไอ้ตรงกลางวงกลมอะค่ะที่มันเป็นรูปไอคอนคนนะคะปรับให้มันเป็นเหมือนแบบผู้ชายทั้งคู่ก็ได้เพราะว่าตอนนี้มันเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วเมื่อกี้พี่นวลเขาถามข้างๆว่ามันแยกหญิงแยกชายเหรอ ค่ะ